หวัดดีเจ๊ไปที่เร็วๆเดี๋ยวรถติดรถติดอะไรจะเข้าไปทานเมืองหน่อยก็9โมงนัดใช่ไหมนัด9โมง10โมงครึ่งถ่ายใช่ไหมใช่รถติดอะไรเร็วๆนี่คุณผู้ชมครับนี่คือปัญหาของคนกรุงเทพครับจะเช้าแค่ไหนก็บอกว่ารถติดเบื่อไหมกรุงเทพเบื่ออ้าวแล้วจะรีบทำไมเลยงั้นอ้าววันนี้ไปชานเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าใครที่อยากได้บ้านแบบอยู่แถวเดี๋ยวบอกแนะนำก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Home by Sky ทำเลเด่นโครงการไอดีแอนดี้จัดให้กับคนที่กำลังเบื่อความรถติดของกรุงเทพมหานครครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณอยากอยู่แบบชานเมืองแต่ขับรถเข้ากรุงเทพแบบใกล้ๆและได้บรรยากาศดีๆจัดให้ได้เพราะวันนี้เราจะไปหนองจอกว้าวเอาเธอไปวิ่งเข้าไปโอ้ยเบื่อคำนี้ผมว่าน่าพูดกันเยอะนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เบื่อเหลือเกินกับความสับสนวุ่นวายในกทม.กรุงเทพมหานครของเราและหน้าที่การงานของคุณเองก็ไม่ได้ต้องเข้าไปในเขตศูนย์กลางเมืองด้วยอุ้ยตายละอาจจะต้องทำงานสนามบินสุวรรณภูมิอย่างนี้อาจอยู่ในย่านอุตสาหกรรมลาดกระบังงี้หรืออยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกงี้ผมบอกเลยนะครับว่าคุณมีตัวเลือกครับคุณมีตัวเลือกที่อยู่อาศัยที่น่าอิจฉามากๆจะมีบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆมีพื้นที่บริเวณบ้านกว้างๆก็ได้สบายๆในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับฮะมีด้วยเหรอคุณอันดี้มีสิครับคุณครับผมไม่ได้โม้หนองจอกไหนลองพูดตามสิครับหนองจอกถูกต้องไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมแถวนี้ราคาเป็นมิตรทั้งนั้นและให้ใหญ่ด้วยและการเดินทางแถวนี้ก็มีความสะดวกสบายมากกว่าเดิมเยอะถนนสายต่างๆในพื้นที่ปรับปรุงขยับขยายเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยถนนเชื่อมสัมพันธ์จากหนองจอกไปลาดกระบังก็6เลนถนนเลียบวารีไปมีนบุรีก็6เลนถนนสุวินทวงศ์หรือสาย304ที่เป็นเส้นหลักเชื่อมกับพื้นที่ EEC ฉะเชิงเทราก็6ถึง8เลนอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและผลักดันเป็นพิเศษเลยพื้นที่ติดกับหนองจอกของเราเลยนะในอนาคตจะมีการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะแน่นอนครับโดยเฉพาะแหล่งงานประเภทต่างๆทั้งงานบริการอุตสาหกรรมและโลจิสติกพื้นที่รอบๆทั้งลาดกระบังและฉะเชิงเทราก็ให้เขาเป็นพื้นที่แหล่งงานและอุตสาหกรรมต่างๆไปแต่หนองจอกของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยโดยเฉพาะเลยนะครับรับรองว่าจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆมาอยู่ข้างๆบ้านแน่นอนเพราะกฎหมายผังเมืองเขากำหนดไว้แล้วนะครับว่าบรรยากาศโดยรวมพื้นที่หนองจอกนั้นจะต้องโปร่งสบายส่วนที่เป็นธรรมชาติก็มีอยู่เยอะครับอากาศบริสุทธิ์สูดหายใจได้เต็มปอดกันเลยทีเดียวแต่ขณะเดียวกันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่ก็ไม่ขาดแคลนเลยนะครับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้คุณช้อปปิ้งก็มีโรงพยาบาลสถานที่ราชการต่างๆโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมหานครครับหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีกระบังก็ถือว่าไม่ไกลเลยนะครับเดินทางสะดวกเพราะแถวนี้รถไม่ติดอยู่แล้วมาเลือกดูเองเลยครับทาวน์โฮมล้านต้นๆบ้านแฝด2ล้านกว่าบ้านเดี่ยวก็สัก3ล้านอุ๊ยน่าซื้อทั้งนั้นเลยใช่มั้ยครับนี่ก็นานเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับที่ผมไม่ได้มาหนองจอกเนี่ยได้ 3-4 ปีแล้วโอ้โหคิดถึงเหลือเกินนะครับมั่วมั่วและทุกครั้งที่กลับมาจะบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยนะครับยังคงเป็นเมืองที่น่าอยู่สบายๆเหมือนเดิมเลยพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมเห็นเลยว่าเฮ้ยเขามีการพัฒนาขึ้นมากคือการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยครับถนนหนทางเนี่ยขยายใหญ่ทั้งนั้นเลยและที่สำคัญก็คือเห็นนะต้นไม้สีเขียวเยอะแยะเต็มไปหมดดีครับมาอยู่แบบนี้เนี่ยมาได้แบบโล่งสบายสบายอยากมาอยู่ด้วยกันไหมครับหนองจอกถ้าอยากอยู่วันนี้ผมจัดให้ได้เลยครับ1ช้อย1โครงการจะไปที่ไหนแต่บอกได้เลยว่าเป็นบ้านสไตล์รีสอร์ทครับอากาศดีสงบจริงๆคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่หนองจอกและได้มาอยู่โครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการครับที่วันนี้อยากจะแนะนำครับใครที่ชอบแบบบ้านสไตล์รีสอร์ท
มีคลับเฮาส์มีส่วนกลางที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะขนาดนี้ดูสิลมโชว์ชว์เย็นอะไรขนาดนี้นะครับได้ยินเสียงน้ำนี่แหละที่ผมบอกเลยว่าคุณต้องดูครับเพราะวันนี้ผมมาอยู่ที่โครงการที่มีชื่อว่านนทวีแกรนด์6ครับเดี๋ยวจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพาคุณมาเนี่ยมันเวิร์คขนาดไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนดี้โอ้โหนี่แหละครับคือแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะพาดูบ้านสวยๆซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ทถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็จะพาชมคลับเฮาส์ด้วยค่ะเพิ่งสร้างเสร็จเลยค่ะพี่แอนดี้พี่แอนดี้เป็นคนแรกเลยที่ได้มาชมค่ะขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากเลยนะฮะผมไบร์ทสกายครับวันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวเลยใครที่คิดว่าหนองจอกไกลอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วใช่ค่ะหนองจอกเนี่ยพัฒนาแล้วตอนนี้นะคะเดินทางสะดวกค่ะครึ่งชั่วโมงถึงแล้วกรุงเทพมหานครนะครับคือไปมาหาสู่กันง่ายได้เหลือเกินและที่สำคัญที่สุดคือถ้าคุณมาอยู่แถวนี้แล้วคุณได้บรรยากาศอย่างที่ผมพาคุณมาดูเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะท้องฟ้าสีเขียวเขียวด้วยร่มรื่นแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะยินดีสัมผัสได้เนาะแน่นอนเลยทีเดียวนะครับอ่ะวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นนทวีแกรนด์6ค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้คุณปุ้ยจะพาเรามาดูซิว่ามีอะไรใหม่ๆที่จะให้เราปุ้ยพาชมคลับเฮาส์ก่อนดีมากเลยครับมาเลยครับเชิญเลยค่ะอ่ะที่นี่มีอะไรบ้างเอ่ยมาค่ะพี่ดีเรามาเริ่มกันที่สระน้ำเลยค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเราบริการสำหรับสมาชิกนนทวีนะคะให้ครอบครัวเนี่ยได้มาใช้บริการสระน้ำตรงนี้นะคะและคลับเฮาส์เนี่ยนอกเหนือจากตรงนี้ก็ยังมีส่วนฟิตเนสจะมีส่วนของฟิตเนสตรงนี้เหมาะกับพี่แอนดี้มากขอบคุณมากครับผมค่ะสำหรับสายเฮลตี้นะคะก็สามารถมาใช้บริการได้เอ้าเดี๋ยวตอนนี้เราพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก่อนดีกว่าว่านนทวีแกรนด์6นั้นทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่คะค่ะของเรานะคะเราจะเน้นออกแบบบ้านเนี่ยแน่นอนเลยต้องอยู่สบายนะคะสงบร่มรื่นนะคะมันกึ่งสไตล์รีสอร์ทเลยเหมาะจริงๆค่ะกับการพักผ่อนค่ะพี่แอนดี้นี่เลยใช่และเดินทางสะดวกมากเดินทางสะดวกค่ะจากตรงนี้เนี่ยนะไปถึงสุวรรณภูมิ15นาทีค่ะ15นาทีครับใช่ค่ะนะครับและแถวนี้ก็มีแบบใช่ค่ะแอเรียแถวๆนี้นะคะมีโลตัสบิ๊กซีนะคะแมคโครล้อมรอบเลยครบหมดเลยช้อปปิ้งก็อยู่ใกล้แค่นี้ใช่ค่ะที่สำคัญนะคะมีสำนักงานเขตอยู่โซนแยกหนองจอกนะคะจากนี่ไป2กิโลเมตรจากต่อไปก็จะเป็นโรงพยาบาลเวชการุณค่ะที่แน่ๆครับสิ่งสำคัญที่เราอยากจะรู้คือในโครงการของเรานั้นมีบ้านเดี่ยวยังไงกี่หลังครับค่ะพื้นที่ของเราจะมี207ยูนิตค่ะโอเคค่ะค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็จะมีบ้าน3สไตล์ให้เลือกเลยนะคะมีอะไรบ้างครับค่ะอันแรกจะเป็นบ้านนนทสานะคะตัวนี้40ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถได้2คันเลยครับค่ะแบบที่2จะเป็นนนทมาศค่ะตัวนี้50ตารางวาค่ะพื้นที่ครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันเหมือนกันเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็ตัวท็อปสุดของเรานะคะจะเป็นบ้านนนทพัฒน์ตัวนี้60ตารางวาค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปดูหลังไหนกันดีฮะค่ะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยจะพาชมตัวท็อปสุดตัว60ตารางวาบ้านนนทพัฒน์ค่ะนนทพัฒน์เจอกันครับมาเลยค่ะพี่แอนดี้มาเลยโอ้โหเอ๊ะตอนนี้เราอยู่เลยแล้วเหรอคะ ไม่ใช่น้องจอกไซส์นี้ค่ะที่จะโชว์พี่แอนดี้นะคะจะเป็นบ้านนนทพัฒน์ตัวนี้60ตารางวาค่ะพี่แอนดี้ใหญ่พอไหมคะสำหรับพี่แอนดี้ก็ดูตัวนี้ครับ60ตารางวาจำได้แล้ว4ห้องนอน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถคุณปุ้ยครับค่ะส่วนตรงบริเวณของโรงรถตรงนี้ให้อย่างนี้เลยให้อย่างนี้เลยนะคะเราส่งสเปคนี้ให้เลยค่ะพี่แอนดี้แล้วก็พื้นที่สีเขียวพื้นที่ด้านรอบเนี่ยพี่แอนดี้สามารถจัดสวนได้เลยเพราะว่ามันเหลือเนื้อที่โดยรอบประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยอันนี้คือจัดให้ดูเป็นตัวอย่างจัดให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะเข้ามาเลยค่ะพี่แอนดี้มาเป็นไงคะชอบไหมได้ความรู้สึกของความกว้างกว้างของบ้านมากใช่ค่ะกว้างมากพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอยตัวนี้นะคะ196ตารางเมตรค่ะสามารถจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้เยอะมากเลยนะครับค่ะแล้วฟอร์ดูซิลี่นะครับประมาณ2เมตร70ค่ะโอเคเลยเยี่ยมเลยนะครับมาถึงส่วนต่อไปครับเราดีไซน์ให้เป็นโซนทำงานนั่งอ่านหนังสือนะคะพักผ่อนเล็กๆตรงนี้ได้อีกจุดหนึ่งค่ะสบายเลยมาถึงส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารมุมนี้นะคะไว้สำหรับทานอาหารเราก็ยังมีวิวด้านข้างด้วยตรงนี้นะคะพี่แอนดี้ดูสิอ
ันนี้เป็นส่วนห้องครัวนะคะพี่แอนดี้ครบครันเลยพิเศษค่ะของเรานะตัวนี้เคาน์เตอร์ซิงค์เราติดไว้ให้เราทำไว้ให้ด้วยค่ะเป็นตัวอย่างนี้นะคะเป็นไซส์ L เป็นตัว L คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะพี่ดิขึ้นลงอะไรพี่ดิก็ต่อชุดลอยข้างบนนิดนึงตัวฮูดใช่ค่ะใช่อันนี้ไม่ได้ให้ค่ะเป็นนี้โชว์แต่งให้ดูนะใช่ค่ะแต่งให้ดูค่ะอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ำด้านล่างนะคะนี่ห้องน้ำแรกห้องน้ำแรกของเราค่ะโอ้ยใหญ่มากมีชาวเวอร์ให้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีเหมือนเดิมครับหน้าต่างบานเบิ่มเท่าเดิมค่ะมาเลยค่ะพี่ดิสำหรับผู้สูงอายุค่ะพี่แอนดี้ไม่ต้องขึ้นลงบันไดเหมาะมากห้องน้ำอยู่ตรงนี้ใกล้นิดเดียวใกล้นิดเดียวด้วยไม่ต้องลำบากให้ท่านนี้ต้องเดินขึ้นลงบันไดเลยค่ะครับว้าวเป็นไงบ้างคะอันนี้เป็นพื้นที่โซนชั้น2นะคะตรงนี้นะคะเป็นเหมาะสำหรับfamily area เป็นอีกหนึ่งจุดพักผ่อนตรงนี้เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยค่ะและนี่ค่ะคือ master bedroom ของเราค่ะพี่แอนดี้เป็นไงคะเข้ามาสัมผัสถึงความอบอุ่นได้เลยห้องนี้นะคะคือพื้นที่ให้เต็มแล้วใช่ค่ะแต่เวลาเอามาใช้แต่ละส่วนของห้องเนี่ยมันเต็มมากๆคือเต็มในที่นี้คือคุณสามารถจะเนี่ย king size พื้นที่ก็ยังเหลือใช่ค่ะเอาทีวีกี่นิ้วมาใส่ได้มันก็ยังโอเคเหมือนกับคุณจัดระบบแสงที่วิ่งเข้ามาในบ้านหน้าต่างบานใหญ่มันลงตัวไปหมดเลยนะห้องน้ำนะคะเราจะแบ่งโซนให้ด้วยพี่ดีไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยการเปลี่ยนแห้งให้สเปคนี้ทำให้หมดแล้วใช่ค่ะมาห้องนอน2ค่ะพี่แอนดี้เชิญเลยค่ะกว้างพอๆกับมาสเตอร์เบดรูมใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมหน้าต่างอันนี้เป็นห้องนอน4ค่ะพี่แอนดี้นี่คือบ้านตัวอย่างนะครับบนพื้นที่69ตารางวา69ตารางวาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยคือเริ่มต้นที่60ตารางวาค่ะนะครับและทราบข่าวมาอีกว่าตอนนี้เฟส1ของบ้านนนทวีนะแกรนด์6เนี่ยก็คือตั้งแต่หน้าโครงการจนถึงมาครึ่งนึงครึ่งนึงของพื้นที่ทั้งหมด44ไร่เนี่ยใช่ค่ะหมดไปแล้วหมดไปแล้วค่ะขายดีมากเลยอ่ะใช่ค่ะก็คือเฟส2ก็คือส่วนกลางแล้วก็ไปถึงด้านในด้านในเลยใช่จองได้แล้วค่ะพี่แอนดี้อ๋อเหรอฮะใช่ก็คือเริ่มสร้างกันแล้วชอบหลังไหนจองได้เลยเฟส2ค่ะนะครับนี่แหละใครที่อยากมาอยู่หนองจอกนะฮะแต่หนองจอกก็ใหญ่อยู่นะโครงการเราอยู่ตรงไหนนะฮะของหนองจอกของเราอยู่ติดถนนเลยค่ะพี่แอนดี้ถนนสังคสันติสุขนะคะเลี้ยวซ้ายไปด้านหน้าโครงการนะคะจะไปออกมินบุรีสุวินทวงศ์นะคะส่วนทางด้านเลี้ยวขวาเนี่ยจะออกฉะเชิงเทราได้เลยค่ะพี่แอนดี้ง่ายดายเหลือเกินอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมล่ะโอเคคุณปุ้ยครับราคาเริ่มต้นค่ะพี่นี่2ล้าน7แสนนั่นคือ40ตารางวา40ตารางวาโอเคใช่สูงสุดสูงสุดที่4ล้าน3แสนค่ะก็คือหลังนี้แหละหลังนี้แต่จะมากกว่านั้นเพราะว่าเนื้อที่เยอะกว่าใช่ค่ะแล้วแต่เนื้อที่ล่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็อยู่แถวชานเมืองฮะขับรถเข้าไปกรุงเทพแป๊บเดียวด้วยถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วรีบมาดูโครงการนี้แล้วกันนะครับโปรโมชั่นค่ะตอนนี้คุ้มมากพี่แอนดี้เราฟรีให้ลูกค้า7รายการ7รายการ7รายการเลยมีฟรีมุ้งลวดเหล็กดัดนะคะแล้วก็ฟรีผ้าม่านโอเคฟรีแอร์ให้1เครื่องพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมโอนให้ด้วยยังไม่หมดค่ะฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟให้อีกโหนักเซฟไปหลายพันเลยใช่ค่ะพร้อมกับฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำนะคะแล้วก็รอบบ้านเนี่ยฟรีวางท่อกำจัดปลวกให้ด้วยค่ะพี่โอ้นี่โอเวอร์ออลนี่ครบครันมากกี่แสนนั่นน่ะเบ็ดเสร็จแล้วเกือบ200,000เบ็ดเสร็จแล้วเกือบ200,000เลยคุณผู้ชมครับเวิร์คมากเลยทีเดียวใช่ค่ะพี่อันนี้สิ้นสุดเมื่อไหร่ครับโปรโมชั่นนี้สิ้นปีเลยค่ะพี่นี่31ธันวาเลยอ้าวดูเสร็จก็รีบมากันเลยแล้วกันอย่ารอช้านะครับของดีหมดไวนะครับรีบมาดูแล้วกันกับโครงการที่มีชื่อว่านนทวีแกรนด์6วันนี้ขอบคุณปุ้ยมากๆเลยนะครับขอบคุณเมนนี่ด้วยค่ะเก่งมากตายแล้วโอ้โหเผลอหลับไปแป๊บเดียวเลยคุณผู้ชมครับ
มันสบายจริงบ้านหลังนี้นะกว้างขวางเหลือเกินนะครับแล้วก็เนี่ยชอบเนี่ยเนี่ยมีพื้นที่ area ให้กับ family zone ด้วยอืมดีจังชอบรีบมาดูเด้อ อ่ะเพื่อเอาใจนะฮะสำหรับคนที่กำลังอยากจะมีออฟฟิศของตัวเองเริ่มทำธุรกิจอะไรอย่างนี้มีเลยฮะที่ตรงนี้แต่ต้องข้ามไปอีกโซนหนึ่งบางนาผมขอหลับสักนิดนึงนะโอ้ตรงนี้ชอบมากวิวแอร์เย็นมากสบายในการทำธุรกิจครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าคุณต้องเลือกทำเลที่มีศักยภาพซึ่งบางนาเนี่ยก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยเพราะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งกรุงเทพตะวันออกแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีระบบการเดินทางสำหรับการทำธุรกิจที่ยอดเยี่ยมและที่สำคัญก็คือมี Modern Biz Square ให้คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจในมิติที่แตกต่างเพราะที่นี่ครับคือ Casket บางนาสวัสดีครับคุณแอนดี้ครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ท่านผู้บริหารมาเองกันเลยทีเดียวนะฮะจากบริษัท Real Asset และอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณมาดูออฟฟิศจริงๆนะฮะสุดยอดเลยเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมแอมเบียนซ์ทุกอย่างครบครันพร้อมกับการที่เปิดออฟฟิศของคุณเป็นที่แรกเลยใช่ครับนะครับผมซึ่งแน่นอนที่นี่คือ Casket บางนาครับซึ่งโลเคชันนี้ก็บอกเลยว่าสุดยอดด้วยเหมือนกันใช่ครับบางนาครับตรงไหนของบางนาครับเราอยู่บริเวณขาเข้าของบางนากม5นะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับถือว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพมากนะครับ Casket จริงๆแปลว่าน้ำตกครับนะครับหรือความหมายแฝงก็มีแปลว่าน้ำที่ไหลอย่างต่อเนื่องนะครับน้ำเนี่ยในความเชื่อเนี่ยมันมองว่าเป็นเงินทองโชคลาภนะครับของคนจีนนะครับตัวบ้านเนี่ยดีไซน์ให้มีฟังก์ชันที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของนักธุรกิจแต่ละคนคุณแอนดี้เข้ามาเห็นม้าไหมครับ5ตัวชัดมากครับม้าในทางในทางจีนเนี่ยมันฮงจุ้ยใช่มันหมายถึงการเดินทางถูกต้องนะครับม้า1ตัวแต่ถ้าเรามีม้าถึง5ตัวโอ้โหไปถึงสุดแน่นอนใช่ครับหมายถึงความการดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้าความมุ่งมั่นมุ่งมั่นใช่ครับม้าเป็นตัวแทนของความขยันแต่สิ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเพนพอยต์ของธุรกิจในกลุ่มโฮมออฟฟิศก็คือที่จอดรถถูกต้องนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าโครงการเราเนี่ยเราเลือกความกว้างของตัวที่จอดรถค่อนข้างมากนะครับถนนเนี่ยถ้านับรวมที่จอดรถเนี่ยกว้างถึง16เมตรนะครับต่อฝั่งยังมีสวนให้ด้วยนะครับคุณแอนดี้มีสวนกลางให้ด้วยใช่ครับมีสวนส่วนกลางตรงบริเวณใจกลางของตัวโครงการนี้พี่วีบอกว่านี่คือเมืองของออฟฟิศใช่ครับและเข้ามารู้สึกได้จริงๆใช่นี่มีทั้งหมดกี่ยูนิตยังไง63ยูนิตครับแค่นั้นเองนะครับบนพื้นที่10ไร่เศษนะครับทุกยูนิตนี่เราหันทิศเหนือใต้หมดเลยนะคุณแอนดี้พื้นที่ก็20ตารางวาตอนนึงใช่ Office. ครับใช่ครับใช่ครับประมาณ20-21ตารางวาแล้วแต่พื้นที่มีกี่แบบมีอยู่แบบเดียวครับแต่ว่าตอนนี้มีเป็นแบบแบเชลด้วยซึ่งสามารถลูกค้าสามารถเลือกตกแต่งภายในเองได้ด้วยอ๋อเหรอใช่ใช่ถ้าคุณแอนดี้สังเกตนะครับตัวเซลล์ออฟฟิศเนี่ยเราสามารถทำเป็นลักษณะการคอมไบยูนิต2ยูนิตนะครับปกติยูนิตจะกว้างแค่ 5.5 เมตรแค่นี้เลยใช่ครับใช่ครับแต่อันนี้เราทำเป็น2คอมไบผมก็ไปดูห้องจริงกันเลยนะได้ครับไปครับไปเชิญเลยครับคุณแอนดี้ทีวีหูแต่งสวยมากเลยอ่ะใช่ครับนี่เป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่คือออฟฟิศที่ทำไว้รับคุณแอนดี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยพี่ก็อยากให้คุณแอนดี้มาเป็นลูกบ้านผมพี่แต่มันสวยจริงๆใช่ไหมลูกค้าเข้ามาก็จะเจอรีเซพชันนะครับนี่เลยแล้วก็มานั่งผ่อนคลายที่ส่วนรับรองนะครับก็จะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายพื้นที่สวยตรงนี้นี่เท่าไหร่นะ250ตารางเมตรครับคุณแอนดี้นะครับทั้งหมด4ชั้นนะครับครับผมนะครับหน้ากว้าง 5.5 นะครับลึกก็ประมาณในบ้าน11เมตรโอ้โหนี่โต๊ะทำงานเลยใช่ครับขายพวกออนไลน์นี่ตรงนี้ใช่ครับทำได้เลยนะเป็น co-working space ได้เลยสบายเลยนะครับถัดมาก็เป็นห้องน้ำนะครับสำหรับออฟฟิศนะครับโอเคแน่นอนสำหรับแขกใช่ครับนะเข้ามาก็โอเคนะฮะพื้นที่ใช้โมเกนด้วยใช่ครับเดี๋ยวขึ้นมาชั้น2นี่ว้าวเลยนี่ห้องมีตติ้งรูมนี่ใช่ครับใช่ครับโอ้โหอันนี้คือทุบให้ดูใช่ไหมอันนี้แต่งให้ดูเฮ้ยไอเดียเก๋มากยูนิตปกติก็จะเป็นก่ออิฐขึ้นมาลูกค้าบางคนก็มองว่าอยากจะได้เป็นโรคาบิเนตเพื่อเก็บของเข้าใจได้เราก็เลยก่อให้สักประมาณ90เซนแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเขาบิวเป็นกระจกชอบอย่างนี้เลยชอบเลยคุณผู้ชมครับ
ครับเชิญเลยคุณแนนดี้นี่นั่งเลยคือซิกเนเจอร์ของ Real Asset ใช่ครับใช่ครับต้องมีห้องอะไรอย่างนี้ด้านนอกครับแล้วเอาห้องน้ำอยู่ข้างนอกด้วยใช่ครับใช่ครับเชิญครับคุณแนนดี้ชั้น3แล้วนะครับขอบคุณครับครับโอ้ทีวีเป็นออฟฟิศในฝันเลยรู้ป่ะโอ้ยินดีเลยชอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโต๊ะท่านผู้บริหารถูกต้องครับท่านเจ้าของใช่ใช่ใช่ส่วนตรงนี้จะเป็นที่นั่งของน้องๆถูกต้องครับก็ค่อนข้างกว้างนะแต่ละคนมีพื้นที่สเปซที่กว้างขวางมันใช่เลยพี่มันใช่มากแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมีพื้นที่ปิดมีพื้นที่เปิดสำหรับทำเป็นแพนทรีนะครับผมแล้วก็ห้องน้ำที่สามารถอาบน้ำได้ด้วยนะเหรออ๋อเดี๋ยวก่อนชั้นหนึ่งชั้นสองนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ก็คือเข้าไปทำธุระไปใช่แต่อันนี้คืออาบน้ำได้เลยใช่อันนี้สำหรับพนักงานเลยนะครับชั้นสามคุณผู้ชมครับนี่คือความฝันผมเลยฮะนั่งชมวิวเลยไหมครับเห็นไหมมีสวนตรงกลางนะครับกว้างขวางก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกว่าอะไรแพลนของโครงการเนี่ยคือเป็น2ฝั่ง narrow down เนี่ยใช่ครับใช่ครับหันหน้าหากันโอ้ยสามยูนิตเนี่ยนะใช่ครับเหนือกับใต้นะครับอย่างนี้ที่จอดรถนี่พอเพียงแน่นอนพอครับยูนิตหนึ่งนี่4ที่จอดนะครับอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ครับแล้วนี่ยังเราไม่ได้นับรวมจอดซ้อนอะไรกันนะนะครับถ้ายังสังเกตถึงจะจอด2ฝั่งแล้วก็ยังรถสวนกันได้ถนนส่วนกลางกว้างตั้ง16เมตรนะโอเคนี่แพนทรีด้านนอกนะครับรองรับสำหรับพนักงานนะครับใช้ชีวิตก็ต้องมีมุมพักผ่อนบ้างเนาะแน่นอนมาดื่มกาแฟจิบกาแฟอันนี้ก็ได้อย่างนี้ใช่ครับได้อย่างนี้เลยโอ้โหห้องน้ำกว้างนะกว้างครับมีช่องแสงด้วยธรรมชาติมาแล้วคุณผู้ชมครับชั้นสุดท้ายแล้วครับMy penthouse เนี่ยคุณแอนดี้ต้องชอบแน่เลยห้องเนี้ยไหนนะ Oh my god ทำงานเหนื่อยๆขึ้นมาพักผ่อนโหยอ๋ออันนี้คือดรอปฟ้าลงมาใช่ดรอปซีลิ่งลงมาให้ดูซึ่งปกติแล้วเป็นอย่างนั้นป่ะไม่แต่อันนี้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำขึ้นไปได้สูงถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่เก๋มากเลยคุณผู้ชมครับเป็นโฮมออฟฟิศที่หรูมากอ่ะว้าวครับอันนี้ก็เป็นวอล์กอินโพสเซ็ตนะครับเลิศไหมคุณผู้ชมคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมช่องแสงธรรมชาติอุ้ยขนลุกสวยครับสวยมากสวยมากตากล้องยิ้มเลยตากล้องอยากได้เหลือมากคุณผู้ชมครับมันเหลือเกินจริงอ่ะที่นี่แบบเป็นโฮมออฟฟิศที่อยากได้เลยนะโดยส่วนตัวครับเพราะเข้ามารู้สึกว่ามันเป็นโฮมออฟฟิศใหม่ใช่ในรูปแบบเจเนอเรชันณปัจจุบันอะใช่ๆใช้เวลานานไหมกว่าจะคิดแบบอินทีเรียดีไซน์นานครับนานตัวอินทีเรียก็สเตทอินทีเรียก็ใช้เวลากันเป็นประมาณสัก 3-4 เดือนไม่รู้นะคุณผู้ชมนะคุณต้องรีบมาดูนะเพราะว่าตอนนี้ขายได้ไหนนะ30% แล้วนะเฟสแรกก็เพิ่งเปิดใช่ไหมใช่ครับเปิดมาไม่นานสำหรับเฟสแรกนะครับครับตอนนี้เราเปิดเพิ่มเฟสหลังเพื่อให้มีทางเลือกลูกค้าเพิ่มขึ้นเพราะเฟสแรกเราเหลือไม่มากแล้วเหลือประมาณ5 ยูนิต6 ยูนิตเองตอนนี้สร้างถึงไหนละตอนนี้เราสร้างเฟส2ใกล้จะครบแล้วนะครับตอนนี้สร้างมาประมาณสัก 50% นะครับเหลือเพียงแค่14ยูนิตสุดท้ายนะที่เรากำลังจะสร้างให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้63หลังยูนิตมีแค่นี้และก็เป็นรูปแบบเดียวถูกต้องครับนะครับราคาผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ติดตาม Home Buyer Sky ทุกตอนเนี่ยจะรู้ว่าเอ๊คาดเดาว่าเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่ในใจผมคิดว่าน่าอยู่ที่ประมาณสัก1314ไม่เกินประมาณนี้แต่ราคาจริงๆนั้นเท่าไหร่ครับราคาไม่แรงครับเริ่มต้น12ล้านบาทเท่านั้นเองว้าวใช่ครับแต่ที่บอกว่าถ้ามีพื้นที่ด้านหลังใช่ครับถ้าเป็นพื้นที่ด้านหลังเพิ่มก็แล้วแต่จำนวนขนาดพื้นที่นะครับเป็นแปลงไปท็อปสุดก็ไม่เกิน16ล้านบาทนะครับเดือนนี้เรามียูนิตพิเศษ5ยูนิตนะครับราคา 11.9 ล้านบาทแล้ว5ยูนิตนี้เนี่ยถึงเมื่อไหร่ฮะอ๋อไม่จำกัดเลยครับหมดเมื่อไหร่ก็หมดเท่านั้นใช่ครับถูกต้องจะปีหน้าถ้ายังไม่มีก็ต่อเนื่องเลยครับแล้วมีอะไรมานอกเหนือจากราคาที่ถูกแล้วอ๋อมีครับเดือน10เนี่ย Real Asset เนี่ยจัดแคมเปญพิเศษนะครับ10รายการนะครับในทุกโครงการนะครับโครงการคาสเคดบางนาเนี่ยก็มี1แพ็คเกจนะครับมี1แคมเปญที่น่าสนใจนะครับเราแถมทองคำแท่งมูลค่าหนัก1กิโลกรัมเลยนะครับใช่ครับสำหรับลูกค้าที่จองและโอนในเดือนตุลาคมนี้นะครับสุดยอดมากคุณผู้ชมครับโอ้โหที่ที่จะเป็นแลนด์มาร์คให้กับเราอ่ะสำคัญนะใช่ครับลองมามองมุมมิติใหม่ๆที่คาสเคดบางนาครับเลิศมากเราจะเห็นมุมมองในการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่คุณจับต้องได้
โอ้เยี่ยมมากเลยทีเดียวครับนั้นคุณวีครับเชิญชวนนะพี่น้องชาวโฮมไบเออร์สกายหน่อยดีกว่าว่าจะมาที่นี่ยังไงครับพี่น้องชาวโฮมไบเออร์ไกด์นะครับก็สามารถเดินทางมาได้ไม่ลำบากนะครับเดินทางมาทางถนนบางนาตราดขาเข้านะครับกม.ที่5นะครับสังเกตก็คือผ่านจากไม่กะบางนามาไม่ไกลนะครับประมาณสัก3กิโลเมตรก็จะเห็นโครงการติดถนนบางนาตราดขาเข้าเลยอยู่ใกล้ๆกับตึกเนชั่นน่ะถูกต้องครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณวีมากๆโอ้ขอบคุณคุณดีมากครับขอบคุณครับวันนี้มีความสุขนะครับได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างนะฮะแต่ก็ฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยแล้วกันว่าสิ่งที่คุณต้องทำมันคือหน้าที่ครับและสิ่งที่ต้องมีคือความอดทนแต่ที่อยากจะฝากไว้และอยากให้ทำวนไปวนไปวนไปนั่นก็คือการกดติดตามหรือว่า subscribePlease, I beg you ติดตามผมเยอะๆนะครับผมไอเอสกายครับเพราะว่านี่คือรายการที่จะพาคุณไปดูทำเลเด่นๆโครงการดีๆไม่มีที่ไหนเหมือนกับรายการนี้แล้วเพราะมีพิธีกรอย่างผมแอนดี้เคทิบูครับที่จะพาคุณเนี่ยไปล้วงลึกหาดูทำเลเด่นๆโครงการดีอันนี้เรื่องจริงนะหลายคนเนี่ยที่ผมเจอข้างนอกเนี่ยที่เป็นแฟนเนี่ยเขาไปซื้อตามที่ผมพาคุณไปด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เขาซื้อเพราะได้ดูรายการนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกด subscribe กันเยอะๆครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูอีกหลายๆที่กันเลยทีเดียววันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะ2โครงการดีๆไปดูกันถ้าไม่ทันดูย้อนหลังกันได้นะที่ Home Buyers TV นะครับเรารอคุณอยู่ครับและอย่าลืมครับเจอกันแบบนี้ทุกๆวันอาทิตย์ 10:30 น. Facebook Live แบบนี้แหละที่ home.co.th วันนี้ลาไปก่อนอดทนอดทนอดทนอด